สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเอนะครับและเป็นเพื่อนกับเล่นเกม Final Fantasy 8 พาร์ทที่3กันแล้วนะครับหลังจากที่เราผ่านมหรสมที่ดุเดือดมากๆเลยนะครับและตอนนี้เราก็เพียบพร้อมที่จะฉลองในความยากลำบากที่ผ่านมาโอเคคุณดูดีมากๆเลยสกอเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้พีสกอของเราก็อยู่ในงานบาลามการ์เดนเฟสติวัลและครับซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองจากศึกที่อันดร้อนจากพาร์ทที่แล้วนะจ๊ะแน่นอนแล้วตอนนี้พิสโก้เราก็ยืนคนเดียวสบายสบายดื่มชิวๆสบายสบายยาวสวัสดีสคริลนี่สินะเราก็ยินดีด้วยนะที่ตะคูดได้ไปซีสกันนะจ๊ะนั่นไงดูดีมากๆเลยใช่แล้วครับพิสโก้รออยู่แล้วนี่รู้ไหมว่าเราเลยเป็นซิสเหมือนกันเราก็รู้อยู่แล้วนี่นะโอ้ไปก่อนนะว่าให้เราพี่สกอร์อยู่อย่างชิวๆสบายๆวันละเป็นไงบ้างจะจำได้ไหมเรื่องต่างๆจำได้สิไปคุยกับคนอื่นอีกสกอร์ไฮสวัสดีจ้าฉันอยากให้คุณช่วยเอ็นจอยการเดินเฟสติวัลหน่อยจ้าโอเคได้โปรดจะตอบรับไหมแน่นอนนะครับว่าเราเมื่อเข้างานแล้วเราก็จอบรับไปหน่อยเย้ดีมากเลยขอให้คุณสนุกกับงานนี้นะบ๊ายบายโอเคครับจากคัสซีนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉากนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคือมีดาวตกมาเอ๊ะนี่ใครเอ่ยฮะผู้หญิงคนนี้ช่างสวยงามยิ่งยักษ์เลยและแถมชูนิ้วให้ด้วยโอ้พี่สกอเราบอกว่างงมากๆเลยจังหวะนี้โอ้โหมาหาเราแล้วจ้าและจริงด้วยกับผู้หญิงในชุดนี้กำลังมาหาเราว่าไงจ้าโอ้คุณดูดีมากๆเลยนะขอบคุณมากเลยครับอยากจะเต้นรำกับเราไหมคุณช่วยเต้นรำกับฉันหน่อยสิโอเคไหมลองมองตาฉันสิดูท่าทางเหมือนฉันเลยดูสิเป็นยังไงบ้าง มีหัวเราะเล็กๆน้อยๆฉันเต้นไม่เป็นนะฮะอ๋อไม่ต้องห่วงมาเถอะนะเรามาสนุกด้วยกันดีกว่าโอ้โหถามสุขภาพพี่สกอร์ที่ยังนะโอ้ยมางานนี้งงงเลยงงจริงด้วยกับพี่สกอร์อ้าวว่าไงจ๊ะมันจับแบบนี้จ้ะเวลาเต้นแบบนี้ต้องจับแบบนี้จ้ะยืนแบบนี้แล้วก็เต้นเลยจ้ายกไปลบซ้ายลบขวาเอ๊ะทำไมคู่นี้ดูแปลกๆจังเลยเฮ้ยชนกันแล้วโอ้ขอโทษนะจ๊ะน้องสาวขอโทษด้วยเอาใหม่ก็ได้แบบนี้มันพลาดกันได้เอาล่ะเป็นแบบนี้นะจ๊ะโอ้โหวิ่งมีการวิ่งโอ้ยังชนอีกแล้วขอโทษนะพอดีพี่ไม่ค่อยสะดวกตอนนี้มานี่เลยจะไปไหนจ๊ะมาเต้นรำกันต่อเป็นแบบนี้นะจ๊ะจับแบบนี้เป็นไซด์เป็นไปแล้วก็ชนกับเพื่อนอีกเฮ้ยฉันก็เต้นสนุกสนุกเฉยๆล่ะเฉยๆฉันสิครับแล้วว่าคุณเต้นได้แน่นอนมาแบบนี้นี่ไงเห็นไหมล่ะคุณก็เต้นได้ใช่ไหมล่ะสกอร์เห็นไหมเต้นอย่างพิ้วๆเลยเห็นไหมเข้าจังหวะด้วยโอ้โหเต้นเหมือนกับว่าไปซ้อมมาหลังฉากมานะเนี่ยโอ้โหเต้นคล่องจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหมีการคู่กันด้วยโอ้ช่างละบรรยากาศก็โหมีพุกด้วยเข้ากับบรรยากาศจริงๆเลยนั่นนะโอ้โหพลุนี่มันสวยงามจริงๆเลยนะน้องสาวเอ๊ะดูท่าทางเนี่ยน้องเนี่ยมีธุระนิดนึงขอไปก่อนนะจ๊ะเอ้าไปไหนไม่รู้นะจ๊ะแต่ที่แรกคือสะคองงงๆแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคครับเราจะกัดเลยตามไปไกลเนี่ยพี่สะคองขอแยกตัวออกมาจ๊ะเอาว่าไงจ๊ะพี่ควิตติสเป็นไงบ้างไม่เจอกันตั้งนานเลยนะอ๋อดูท่าทางผู้หญิงคนนั้นน่ะเต้นได้อย่างยอดเยี่ยมสุดๆเลยใช่ไหมล่ะสควอลโอเคพี่สควอลว่าไปตอบอะไรดีกว่าจังหวะนี้ขอบคุณมากเลยนะแค่นี้ยังงั้นเหรอสควอลตอบแค่นี้เองเหรอแย่ yeah, ใช่คุณเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครแต่ที่แรกคือคุณไม่สามารถที่จะเอาฉันมาเต้นคู่กันด้วยเอ๊ะนี่มันพูดอะไรเนี่ยฉันเองก็งงเหมือนกันอะไรนะ
คุณคืออาจารย์นะส่วนฉันก็คือนักเรียนใช่ตั้งงานแบบนี้ก็คงจะดูไม่ค่อยเหมาะนะมันดูน่ารังเกียจไปหน่อย มีหัวเราะอีกอ๋อมันก็จริงอะนะใช่ฉันก็คือตัวของฉันเองใช่ตอนนี้ฉันเป็นอาจารย์อยู่ดูไม่ค่อยเหมาะเหมือนกันโอ้ยให้ตายเหอะฉันก็ลืมไปว่าตัวเองเป็นอะไรเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีอะไรที่อยากจะไปพูดคุยกันที่นั่นนักเรียนเองก็ไม่รู้ว่ามีเหมือนกันเหมาะสมมากๆเลยสำหรับการนัดกันในช่วงเคอร์ฟิวไปที่เทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะแล้วฉันจะบอกกับทุกคนยังไงว่าเราออกไปที่นั่นตอนช่วงเวลาเคอร์ฟิวล่ะแบบนี้ไม่เกิดปัญหาอย่างนั้นหรือก็นั่นนะสิอาจารย์โอ้โหมีหัวเราะอีกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของแบบนี้เคลียร์กันได้โอเคไปเปลี่ยนชุดนะและเจอกันที่เทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะจ๊ะและเจอกันโอ้โหอะไรนี่อาจารย์นะอยากจะคุยกับฉันก็ไม่บอกนะเนี่ยแล้วทำไมต้องคุยกันหลังเคอร์ฟิวด้วยนะเนี่ยเกิดว่าคนอื่นเนี่ยเห็นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงกันเนี่ยแต่ว่าแน่นอนนะตอนนี้อาจารย์ก็บอกว่าให้ฉันไปเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนไปโอเคตอนนี้กลับมาเป็นชุดที่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับโอเคก็เซฟกันหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับโอเคครับหลังจากเซฟกันแล้วเราไปที่เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ดีกว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยเสียงหิ้งห้อยเนี่ยร้องเพลงประสานอย่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยเอ๊ะหรือว่านี่มันจังคืนแล้วนี่นะโอ้โหไม่มีใครมาเลยโอ้โหมีคนเฝ้าอยู่ด้วยสรุปว่าไงคงไม่ใช่ทางนี้สินะเอาล่ะไปทางนี้เลยนี่แหละคือเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จะไปทางนี้เลยเอาอาจารย์กุติสว่าไงเจอกันอีกแล้วอ๋อสกอลที่นั่นนะมันเต็มไปด้วยมอนสเตอร์โดยเฉพาะมีเจ้าที่เล็กอยู่ด้วยอันตรายมากๆเลยฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันดังนั้นกูสามารถจัดการมันได้อย่างอีซี่โดยการจังชันสถานะลงไปและนี่คือวิธีการจังชันสถานะนะจ๊ะแน่นอนกลับมาหน้านี้คุณต้องมี GF ไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วคุณต้องมีเมจิกนะจ๊ะไว้สำหรับการจังชันแน่นอนนะการจังสถานะนี่คุณต้องไปทางซ้าย2ช่องแบบนี้นี่คือหน้าต่างของการจังชันสถานะนะจ๊ะซึ่งมันก็คล้ายๆกับการจังชันเอเลเมนทอลหรือธาตุนั่นเองอย่างอื่นเลยต้องเปรียบเทียบนี่คือการโจมตีนะจ๊ะซึ่งถ้าคุณจังชันนั่นก็คุณต้องสามารถที่จะจังชันพวกสถานะต่างๆแต่แน่นอนว่าพวกเวทมนต์อะไรก็ตามที่ไม่สามารถทำสถานะผิดปกติได้ก็ไม่สามารถจังชันได้นะจ๊ะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เราใส่บลายแปลว่าเวลาโจมตีเนี่ยจะทำให้ศัตรูมีโอกาสตาบอดได้จ้ะ 10% คือโอกาสนั่นเองสิตอนนี้เราก็มี 90% นะงั้นศัตรูก็มีโอกาสตาบอด 90% มันมีแม็กซิมัมที่9ที่100ดังนั้นคุณไม่สามารถได้100ไปเลยและนี่คือสาลีฟนะจ๊ะซึ่งอยู่ในช่องการป้องกันสถานะนะจ๊ะซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถป้องกันการนอนรับ 80% อย่างแรงซึ่งมันสามารถที่จะประจุได้ที่ 100% เช่นเดียวกันและแน่นอนนะครับในกรณีนี้มันก็มีเวทมนต์บางอย่างเช่นอีซูน่าจ้ะที่สามารถป้องกันสถานะที่ได้มากกว่า1เห็นได้ว่าตอนนี้จะสามารถป้องกันสถานะผิดปกติได้ 8% เห็นไหมกะซึ่งแน่นอนว่ามันแม็กซิมัมที่100หวังว่าสกอจะเข้าใจเรื่องนี้ไปอย่างดีสามารถไปปราบเทเร็กซ์ได้นะจ๊ะโอเคเราไปสู่พื้นที่รับกันดีกว่าโอ้โหพูดมาเนี่ยเหมือนว่างานเข้าชัดๆเลยแต่แน่นอนนะครับว่าอาจารย์เราขอใส่นะครับพวก G องค์ GF อะไรเรียบร้อยกันก่อนนะจ๊ะโอเคใส่ตามนี้ซึ่งก็เป็นการใส่มั่วๆนะจ๊ะซึ่งไม่มีหลักการอะไรตั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าเราแค่อยากไปทำภารกิจไอเสร็จแล้วรีบไปนอนดีกว่าแล้วตอนนี้มันตอนกลางคืนแล้วนี่โอเคแน่นอนนะว่าสามารถใส่ได้ต่างๆสถานะต่างๆนะครับแบบนี้ซึ่งในภายหลังนะครับผมเองก็แน่นอนว่าผมเล่นทางสตรีมนะครับดังนั้นมันจะมีเครื่องมืออย่างหนึ่งนะจ๊ะสำหรับคนขี้เกียจอย่างผมนะครับก็คือมันจะมีหน้าต่างที่เป็นแมจิกบูสเตอร์นะจ๊ะซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เว็บมอนต่างๆเต็มร้อยนะครับไม่ต้องไปจังชันมันครบร้อยนะครับแต่มันก็ได้แค่บางเวทมนต์นะครับซึ่งในพาร์ทหน้าเองผมเองก็ขอใช้เมนูนี้เหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าบางทีเราเองก็ขี้เกียจเหมือนกันนะครับเจอมอนเตอร์อีกแล้วแน่นอนนะจังหวะนี้เราเองก็
พวกแกไม่ใช่คู่ต่อสู้เชื่อฉันบายบายนะจ๊ะโอเคหนีก่อนนะโอเคครับเอาล่ะชิ่งหนีไปเลยนี่เราจะมาจัดการตัวเรือโถงนั้นนะเพื่อเป็นการเบิกเลิกโชคดีโชคดีจะคือเจ้าเทเร็กนั่นเองโอ้โหดูท่าแบบนี้ใช่เลยครับนี่คือเจ้าเทเร็กนะจ๊ะโอ้สวัสดีเจ้ามนุษย์ตัวแกน่าจะดูด้านหลังของฉันนั่นดีระวังด้วยเหรอโอ้โหมันมาแล้วมันจะแข็งแกร่งมากเลยมันน่าจะดีกว่าถ้าเราจะวิ่งหนีไม่ครับในเมื่อเรามาถึงที่นี่และตัวนี้มันตัวที่เรียกว่าเป็นตำนานอย่างนั้นต้องจับลายไปเลยก็จะจัดการแบบนี้เป็นไงล่ะโอ้โหมิกด้วยใช้เวทมนต์ฮะหวัดดีจ้ามนุษย์เป็นไงล่ะวันนี้คิดยังไงมาหาเรื่องกับฉันเนี่ยเอานี่ไปก่อนจะปลายไม่แกตาบอดไปเป็นไงล่ะคราวนี้ตาบอดนะครับซึ่งเอาที่จะเป็นการลดความยิ่งยำในการโจมตีลดลงนะแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีทางโอกาสโจมตีได้นะโอเคตอนนี้เร่งสปีดอย่างรุนแรงนะจ๊ะเลยอย่างรวดเร็วเลยเอาละครับเราจะตีสะโพนิดหนึ่งนะเพื่อให้เลือดออกเป็นสีเหลืองนะจ๊ะแต่สีเหลืองนี่สามารถใช้วิริตเบรกได้นะไงละแสบละซี่ดีนะโอเคเป็นไงนี่ไงสะโพนี่ต้องการเลือดสีเหลืองของแกนะสกอร์เอาละนี่ก็จัดมาเอ้ยหลบได้สะโพนี่ไงสะโพกโดนไปเปี้ยโอ้โหเลือดเหลืองแล้วเอาล่ะเอาเลนสุขแขนไปกินนี่ที่ไปล่ะเล็กนี่เลยขึ้นบนฟ้าเรียบร้อยเอาล่ะนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บเอาล่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอากดเอาล่ะนี่เลยเป็นไงล่ะแสบจะไม่แสบอีก50ไปเลยขับรถแต่ฉันไม่ได้ฉันจะไปโดนเด็กขาดในคืนไหนเป็นไงล่ะที่เรสเป็นไงล่ะตีละ50ไหนเลยแล้วสกูเกนไม่ต้องการนี่แน่เป็นไงอิ่มใช่ไหมล่ะอีกสักทีก็ได้ฮึเอาล่ะทีนี้ฉันก็ใช้เมจิกไซเลนหน่อยนะจ๊ะซึ่งสายออกมาแล้วนี่เลยเดี๋ยวสุดก็โตซึ่งไซเลนนะจ๊ะซึ่งไซเลนนะครับก็สามารถสองดาวเมจได้เดี๋ยวก็สามารถสาสถานะผิดปกติได้เหมือนกันนะครับคือเธอไซเวนนะจ๊ะคือสามารถไล่เวทมนต์ได้ทุกเป็นเลยล่ะอิ่มละไซแต่ทีแรกเกตั้งตาบอดน้องแถมยังไล่เวทไม่ได้อีกคือนี่แน่เป็นไงล่ะอิ่มเลยใช่ไหมล่ะนี่แน่อิ่มไหมจ๊ะโอเคนี่แน่42ตีไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่นี่แน่เป็นไงล่ะจ๊ะที่เล็กเหานอนเลยละสิอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ถึงหลบได้จ้ะนี่แน่หลบได้อีกจะโอเคแล้วสักครู่แค่อีกรอบหนึ่งนี่ไปกินอิ่มเลยสิจ้าเทเร็กซ์นี่แน่อิ่มสักรอบหนึ่งใช่ไหมจ้าโหนี่แน่นี่เป็นไงจ้าเทเร็กซ์นี่อิ่มเลยใช่ไหมล่ะโอ้โหนี่ตีหลายรอบเลยเออเลือดมันเข้าไวกันแน่โหหลบได้จ้าเลยสักครู่แค่อีกรอบหนึ่งนี่แน่อิ่มเลยเอาละอีกรอบหนึ่งนี่แน่โอเคจังหวะเฮือโดนตัวติเฮือเกิดอะไรขึ้นนี่ทำไมติดตัวเองเลยตัวสกอลเอาละอันนี้งานหยาบแล้วไงแต่ไม่เป็นไรครับเราจะจัดการมันให้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอ้ยซึ่งจะบอกว่างานนี้ไม่รู้จะจบได้ตอนไหนนะจ๊ะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันนะจ๊ะโอเคครับตีกันนานจนเมื่อยมือเลยแล้วเออในที่สุดเราก็ทำได้โอ้โหสะโคนี่ไม่ทำอะไรเลยจ้ะเรานอนหลับอย่างเดียวเลยนะจ๊ะซึ่งตอนที่ผมตีเนี่ยจับเวลาอยู่นะครับก็ประมาณ10กว่านาทีเลยนะครับโอ้โหตีแบบนี้ทีละ50โอ้ยตายนี่ถ้าอัดให้เต็มๆตั้ง10นาทีให้เพื่อนๆดูแล้วก็รับแล้วว่าเพื่อนๆก็คงจะบ่นยับแน่นอนว่าไอ้ทำไมช่องนี้เนี่ยเล่นตีทีเล็กธรรมดาแบบนี้น่าเบื่อจะตายไปไรครับเราเป็นว่าเราสามารถที่จะกับจะไทเล็กเลยครับไทปกติได้ทีละ40-50นี่แหละเฮ้อโอเคครับมาถึงที่ secret area แล้วนะครับและนี่แหละครับคือ secret area ที่อาจารย์วิติสบอกว่าโอ้ดูท่าทางที่นี่เนี่ยก็สงบดีนี่นะเรามาเคลียร์ใจกันเล็กๆน้อยดีกว่าจะเสียเขาบรรยากาศก็งดงามบรรยากาศตอนเย็นๆจริงๆมันก็คือตอนค่ำตอนดึกแล้วนี่นาบรรยากาศโรแมนติกสุดขั้วไปเลยถ้ามีคู่ใจเนี่ยมาแบบนี้เนี่ยโอ้ยคงได้อยู่ได้ทั้งคืนเลยตอนนี้เวลาไหนแล้วเนี่ย
ของเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกไปนี่ว่าตอนนี้มันตอนกลางคืนแล้วเอาล่ะว่าไงจะปีศาจขอนี่มันหลังเที่ยงคืนแล้วนี่ใช่ครับเพราะเวลาที่ผมอัดเองก็ตอนเที่ยงคืนเหมือนกันนะจ๊ะโอ้เยี่ยมมากเลยใช่ครับตอนนี้บรรยากาศหลังเที่ยงคืนอย่างนี้แหละเหมาะมากๆเลยนะจ๊ะจะไปบรรยากาศคู่นี้มันดูเงียบๆผิดปกติฉันคือควิติสโทปนะจ๊ะฉันคืออาจารย์และตอนนี้ฉันยังเป็นอยู่ฉันเป็นสมาชิกของซีดและแน่นอนว่าฉันจะต้องทำงานร่วมกันกับพวกคุณนั่นแหละจ้าขอบคุณมากเลยกับข้อมูลอันดีๆแบบนี้นะจ๊ะอิสาขอบอกว่าไงจ๊ะอ๋ออย่างนั้นเหรอจริงนะสิที่ทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะคุณเสือคราวอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะคุณมิติสนะถ้าหากว่าเราตัดสินใจไปแล้วล่ะคุณสามารถทำอะไรได้บ้างอ่ะตอนนี้โอเคถามอาจารย์ครับว่าถ้าฉันตัดสินใจตัวเลือกอะไรไปแล้วอ่ะคุณจะว่ายังไงล่ะอาจารย์เอ๊ะหรือว่าสักข้อมีคนอื่นแล้วโอ้ยมันก็พูดยากนะในฐานะที่ตัวเองเป็นอาจารย์โดยพื้นฐานแล้วอ่ะการทักษะเป็นผู้นำนี่แหละคือคุณนักสมบัติที่สำคัญที่สุดในการทำงานเป็นทีมจ้าอาจารย์ว่าไงจ๊ะเมื่อกี้ถามเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วสักขอฉันเป็นซีดตั้งแต่อายุ15และฉันมีใบอนุญาตในการเป็นอาจารย์ตั้งแต่อายุ17นี่ก็ยังไม่กี่ปีเองนะแต่ฉันก็สามารถมาถึงขนาดนี้พี่สักขอบอกว่าโอ้โหบอกทำไมเนี่ยฉันเองก็สงสัยเหมือนกันว่าฉันทำอะไรผิดนะฉันมันดีเอ๊ะคุณฟังคุณยังฟังหรือเปล่าล่ะคุณเสื้อคออ๋อคุณพูดเสร็จหรือยังล่ะตอนนี้ฉันไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนั้นอีกอะอะไรที่ฉันจะพูดออกไปมันทำให้คนอื่นมีปัญหานะฉันไม่ถามคุณนะคุณสะขอฉันอยากให้คุณช่วยฟังฉันหน่อยสิงั้นก็ไปพูดกับกำแพงสิก็เวลาคุยกับอย่างอื่นมันไม่มีความรู้สึกเหมือนคุยกับคุณไงคุณสะขอทุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละนะใช่มีอาจารย์ว่าไงโอเคฉันเองก็ไม่จะเป็นภาระของใครอะไรหรอกนะโอ้โหจบเลยครับอาจารย์ว้ายไม่มีคุณสมบัติผู้นำเลยนะแบบนี้เป็นอาจารย์ที่ล้มเหลวเขาน่าจะพูดถูกนะต้องเสียใจแล้วกับอาจารย์บางทีเนี่ยบางครั้งเวลามันต้องเป็นเรื่องของเวลานะครับตอนนี้อาจจะไม่ใช่แต่ว่าให้เขาเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกับเรานานๆหรือขอให้เราไว้คุณสะขอเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของอาจารย์สักอีกนิดนึงนะรับรองว่าบางทีเนี่ยสถานการณ์ก็สามารถเปลี่ยนไปได้นะจ๊ะอาจารย์งั้นก็เข้มแข็งเอาไว้นะครับเช่นเดียวกันครับเรื่องของความรักเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของเวลานะจ๊ะอย่าเพิ่งรีบร้อนจนเรียกว่าทำให้เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายนะจ๊ะโอเคตอนนี้เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายจริงด้วยเพราะตอนนี้เจอมอนอีกแล้วโอ้เจอมอนใช่ไหมล่ะทุบก่อนเลยไม่ฉันไม่จะหาเรื่องของแกเท่าไหร่นะแต่ขอตรอกันหน่อยเห็นรักแบบนี้น่าโตรนะจ๊ะอ๋ออีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะบอกนะครับคือหลังจากจบพาร์ทนี้แล้วนะครับผมเองก็ขอไปเก็บเลเวลในตัวของเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จะเร่งความเร็วนะครับแล้วก็เก็บเวลนะครับให้ตัว A ก็ไอ้ตัวของ GF ด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะเพิ่มความโหดของมอนเตอร์มันเพิ่มทำไมเนี่ยแล้วก็เพิ่มความโหดของเราด้วยนะจ๊ะโอ้โหโปรมอนเตอร์มันมาลัวๆเลยฮะงานนี้โอ้โหเจอ2ตัวด้วยนะจ๊ะใช่ตอนนี้ฉันไม่มีเวลาจะมาคุยพวกแกเอาดิไปเกมจักกัสจุยน้ำย่อยจ๊ะย่อยไป45โอ้ยฉันไม่มีเวลาอยู่กับแกไปก่อนนะจ๊ะโอเคครับตอนนี้เอาล่ะไปดีกว่าหยิบออกจากที่นี่ดีกว่ากลางคืนมันเสียอะไรเอ่ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเทโอเครีบไปสกอลมาแล้วจ้าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คุ้นนี่นะสกอลเร็วเข้าน้อยแน่อย่ามายุ่งกับผู้หญิงคนนั้นนะเอ๊ะแน่นอนครับบอสไฟโอ้หาเรื่องแท้ๆเลยสกอล
ไม่เป็นไรครับงานนี้งานช่วยผู้หญิงเนี่ยเต็มใจ 100% อยู่แล้วใช่ไหมล่ะสาวขอโอเคครับแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยขอเช็คอัพพอร์ตตี้กันหน่อยโอ้มีไฟเออร์ทันเดอร์แล้วก็โปรเทคนะจ๊ะขอสต็อกหน่อยนะจ๊ะเอาจอรอเก็บไว้แล้วก็แน่นอนนะรอเฟลรอผิดพลาดไม่เป็นไรครับอาจารย์ทั้งอาจารย์และศึกษาและคนนี้อะไรเอ่ยมีลายเก็บลายเอาไว้นะมันสำคัญมากๆเลยและอะไรเอ่ยก็ไม่รู้ขอเก็บด้วยดีกว่าโอเคสี่เชลเร็วเชลนี่ครับไว้ป้องกันทางด้านเวทมนต์นะจ๊ะส่วนโปรเทคเอาไว้การโจมตีทางกายภาพนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็คือไว้แนะนำนิดนึงนะครับเผื่อคนอื่นสงสัยว่าไอ้โปรเทคกับเพิ่มต่างกันยังไงและโอ้โห18โดยเต็มเลยนะจ๊ะโอเคเห็นแล้วจำตัวเลข18นี้เอาไว้นะครับได้เราใช้โปรเทคดูที่ก็ว่ามันประสิทธิภาพดีแค่ไหนกันโอเคโปรเทคโอเคจะสต็อกเอาไว้โอเคไล่ไปเลยครับไล่โปรเทคนะครับกิจตี18ใช่ไหมโอเคดูซิว่าจะครบสุดท้ายได้มากแค่ไหนกันโอเคตอนนี้ก็เก็บไล่ไว้ก่อนสต็อกเอาไว้ครับไว้เอาไว้โอ้มันมีความสำคัญมากๆเลยนะครับในการทำภารกิจต่อไปข้างหน้าโอเคครับตอนนี้ปลายหนึ่งโอ้โหน้อยจริงๆเลยตีมาสักหน่อยเฮ้อเจ้ามันดุติแสบมากเลยใช่ไหมมาตัวนี้9ก็โอเคแล้วครบสุดท้ายครึ่งหนึ่งนะจ๊ะโอเคงานนี้ฉันก็ไม่เลี้ยงพวกแกเหมือนกันนะเริ่มเฮ้ออ๋อแน่ไก่บอกว่าไม่เลี้ยงฉันก็เองก็มีลูกสมุนมีเอาไปกินซะ14โอ้โหรอบนี้โดนหนักอันนี้โอเคครับไดมอนด์ดัสเมื่อกี้14ใช่ไหมครับถ้าหากว่าโดนเต็มน่าจะเป็น28อันนี้โอเคครับโอ้โหอยากกินหนาวเหน็บหนาวเหน็บเชี่ยงใหม่นี่เลยครับน้องชิวามาแล้วโอเคชาร์จเป็นเทปไปเลยเป็นไงหนาวสั่นหนาวเซลซี่นี่อิ่มเลยสิโอ้ยังไม่ยิ้มหรอกหน้าแค่นี้มันยังจิ๊บๆน่ะได้เอาไม่นี่เลยกันอีกตอนนึงใส่เลนส์ไว้เอาล่ะน้องใส่เลนส์ว่าไงจ๊ะโอ้ยน้ำมาแล้วน้ำในนี่เฮ้ยส่งน้ำงามอย่างนี้งดงามใช่ไหมล่ะใช่ครับเอาล่ะจนงดงามจนรับรองว่าพวกแกเนี่ยได้ติดไซเลนติดแน่นอนติดไซเลนเรียบร้อยครับตันล่างเฮ้ยส่วนด้านบนว่าไงจะเจ้ามันไหลตัวแสบโอเคยังรอดอยู่ทีนี้แกได้โดนเละเป็นไงล่ะ59อิ่มอิ่มไม่ละร้อนร้อนร้อนแต่ของนี่ไปอีกนี่เปี้ยไปโอเคเรื่องความเร็วเลยนะครับเปี้ยเข้าไปเรื่องความเร็วเพราะว่าเป็นกายภาพนี่ไง12โอเคและนี่ตีไปเรื่อยๆฉันมีเวลาว่างอีกเยอะเมื่อกี้เพิ่งตีทีนักมาฉันยังทีได้เลยเก็บมาเลยตัวเดียวเลยตีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคปัสสาวะอีฟิตมาโชว์ตัวกันหน่อยจ้ะโอเคทันเดอร์สตอร์มนี่ได้รับรสชาติของสายฟ้ากันร้อนร้อนนะก่อนเฮ้ยเอาไปกินซะเฮ้ยโอ้โหดูจริงๆกันเอาไปกินต่อจ้ะเฮลฟาร์จากอีฟิตจะเฮ้ยเด้อก็แสบจะเป็นเอาไปกินซะทำไมเป็นมะแรงย่างเฮ้ยเรียบร้อยครับกลายเป็นมะแรงย่างหอมหอมให้เรากินเรียบร้อยแฮ่เออโอเคไปวิสาสโตนะครับเอาไว้เปลงเป็นเวทมนต์อะไรต่างๆได้เฮ้ยเจ็บหมดแรงโอ้ที่นี่ไม่ปลอดภัยนะรีบออกจากที่นี่กันดีกว่าโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เอาล่ะทำไงขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ความช่วยเหลือแต่ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าพวกคุณคือใครเช่นเดียวกันนะแล้วเองก็ยังงงอยู่โอเคว่าแต่เขาคือใครเนี่ยใช่ครับอาจารย์กริทิสผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็สงสัยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆจะตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะรู้ว่าผีคนนี้คือใครนะจ๊ะเอาแต่มันจะช่วงโผล่มาช่วงไหนเนี่ยโอเคครับก็ดีเราก็กลับมาด้านนอกเรียบร้อยแล้วสกอร์มันไม่ใช่ทุกคนนะที่สามารถจะอยู่ได้เป็นแค่ตัวเองลำพังหรอกนะคุณน่าจะรู้นะโอเคครับงั้นก็เจอกันว่าแต่เธอพูดถึงใครเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ตัวอีกเหรอเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการให้คำสอนเล็กๆน้อยๆก่อนนอนนะจ๊ะสักคอนะพอในชีวิตจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเองไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวจริงๆนะครับอย่างน้อยก็เวลาเกิดปัญหาอะไรก็แนะนำว่าไปเจอคนอื่นบ้างก็ดี
โอเคว่าไงโอ้ยเจอไปตั้งนานเนี่ยโอ้ยเจอไปไหนมาเนี่ยเนี่ยฮะจะสกอลโอเคตอนนี้เนี่ยทาคูก็เป็นสมาชิกของซิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี้เรามีของดีมากๆเลยไปดูที่ห้องดูสิรับรองว่าคุณน่าจะชอบมากๆเลยดูเสื้อในที่ห้องเรามีอะไรเอ่ยเห็นพี่เซบอกว่าให้รีบไปดูเนี่ยโอ้โหนี่นะที่ว่าห้องดูใหญ่ขึ้นดูกว้างขวางขึ้นนะและแน่นอนว่าตอนนี้กลางคืนแล้วฉันขอนอนกันก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะโอเคครับเสียงก๊อกก๊อกก๊อกมาช่วยเช้าเลยนะเนี่ยโอ้สวัสดีเรามีภารกิจใหม่นะจ๊ะที่เทมเปิลนะจ๊ะไปเจอกันที่หน้าประตูเร็วเข้าจ้าโอเคครับขอเอานี่ก่อนเลยเอาล่ะขอเซฟกันก่อนเลยเราไม่ได้เซฟทีนี่นะโอเคเซฟเลยจะเซฟกันสดๆตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยโอเคไปกันเลยดีกว่าดูสิว่าวันนี้มีภารกิจอะไรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเร่งความเร็วเลยแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวไปทำภารกิจนี้กันก่อนนะครับแล้วแน่นอนว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรื่องพาร์ทเดี๋ยวเราจะไปหาการ์ดเก็บการ์ดกันแล้วก็ไปเก็บเลเวลกันนะซึ่งการเก็บเลเวลนี่เราเก็บนอกรอบนะครับส่วนการเก็บการ์ดเดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูกันดีกว่ากับซึ่งเรื่องร้อนของการ์ดเองนี่และอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะโอ้โหมาแล้วครับเจ้าเสวว่าไงโหถึงเท่มาเลยเนี่ยนี่มันอะไรเอ่ยดูมาสเก็ตบอร์ดเลยสบายดีเดียวโอเคนี่เลยว่าไงโอเคเยี่ยมมากเลยที่บอร์ดมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเล่นนะจ๊ะโอ้ขอโทษด้วยนะแต่ว่านี่อาจจะสามารถช่วยในภารกิจของเราได้นะแต่เดี๋ยวฉันจะตัดสินเองว่าควรเอาหรือไม่ควรเอาแน่นอนว่าเอามันนี่เลยฮึเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้เองนะจ๊ะเซลอย่าลืมว่าคุณคือสมาชิกของซิดอย่างไรก็ตามแกเป็นยังเป็นสมาชิกของการเล่นแห่งนี้แน่นอนว่าการที่เป็นซีดเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างให้ดีกับตัวของนักเรียนอื่นด้วยเข้าใจไหมโดนเทศเลยตั้งแต่เช้าเฮ้ยหัวร้อนเลยซีเซลโอเคเดี๋ยวจะพูดถึงภารกิจแรกเลยที่เทมเปิลเดี๋ยวจะคุณต้องไปนั่นก็คือเราจะไปซัพพอร์ตกลุ่มต่อต้านกันซึ่งจะมีคนรออยู่ที่สถานีเทมเปิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเขาพูดกับคุณเขาจะพูดว่า the forest of temple sure have shattered และเมื่อคุณได้ยินอย่างนั้นคุณก็ตอบว่าBut the owls are still around. นี่คือลาดผ่านนี่คือภารกิจของคุณฮะแต่เรามีแค่3เองนะใช่พวกเราเห็นด้วยที่จะทำภารกิจนี้ในงบประมาณที่น้อยนิดเท่านั้นเองและปกติแล้วเราเองก็จะไม่ยอมรับข้อเสนอแบบเช่นแบบนี้แต่โอเคครับท่านพอได้แล้วอย่างนึงสกอร์คุณจะเป็นหัวหน้าทีมนี้นะเซลและเซลฟี่ช่วยซัพพอร์ตพี่สกอร์ด้วยนะจ๊ะฉันลืมของหนึ่งอย่างนะมันเป็นของที่อันตรายมากๆเลยโอเคมีติ๊กแลมนะครับซึ่งเราเองก็ขอจะเปิดในพาร์ทหน้านะครับและแน่นอนนะครับเราเองก็ขอไปเซฟกันก่อนนะจ๊ะในกอของการ์เดนแห่งนี้นะจ๊ะโอเคและนี่คือในภารกิจหน้าเราจะมาลุยกันต่อนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวที่มุ่งมั่นนะครับเล่นเกมไม่สนุกก็อย่าวอร้อนกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย